สวัสดีครับข่าวต้นชั่วโมง11นาฬิกานะครับเกิดอุบัติเหตุเรือโดยสารล่มที่ประเทศอินโดนีเซียครับทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว15คนเกิดเหตุเรือโดยสารซึ่งบรรทุกผู้โดยสารมาแน่นขนาดนะครับล่มนอกชายฝั่งเกาะสุลาเวสีของอินโดนีเซียล่าสุดมีผู้เสียชีวิตแล้ว15คนสูญหายอีก6คนอย่างไรก็ตามยังไม่มีรายละเอียดเกี่ยวกับผู้เสียชีวิตว่ามีเด็กและผู้ใหญ่อยู่เท่าไหร่โดยก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุนะครับเรือโดยสารลำนี้ซึ่งเป็นเรือที่ทำด้วยไม้และมีขนาดเล็กบรรทุกผู้โดยสารมาถึง71คนและลูกเรืออีก11คนส่วนสาเหตุที่ทำให้เรือล่มคาดว่าไม่น่าจะเกิดจากสภาพอากาศที่แปรปรวนแต่น่าจะเกิดจากการที่ผู้โดยสารไปรวมกันอยู่ที่ฟากใดฟากหนึ่งของเรือทำให้เรือเสียการทรงตัวครับไต้หวันจัดการซ้อมหนีภัยครั้งใหญ่นะครับกรณีเครื่องบินเกิดอุบัติเหตุมีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น350คนครับการซ้อมหนีภัยในครั้งนี้นะครับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเลือกสนามบินซงซาในกรุงไทเปเป็นสถานที่ซ้อมโดยการซ้อมเริ่มจากการจำลองสถานการณ์ว่าเครื่องบินเกิดอุบัติเหตุระเบิดและไฟไหม้ขณะลงจอดโดยต้องมีการอพยพผู้โดยสารออกจากเครื่องบินประสานงานเจ้าหน้าที่กู้ภัยเพื่อดับไฟและลำเลียงผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลรวมทั้งการใช้เฮลิคอปเตอร์ดับไฟซึ่งการซ้อมประสบความสำเร็จด้วยดีผู้รับผิดชอบการซ้อมหนีภัยในครั้งนี้กล่าวว่าการซ้อมในครั้งนี้ถือเป็นการซ้อมที่มีผู้เข้าร่วมมากที่สุดถึง350คนโดยเชื่อว่าจะสามารถทำให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยมีความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์จริงได้มากขึ้นครับและมาปิดท้ายกันที่สถานการณ์ต่างประเทศครับผู้นำทั่วโลกต่างรุมประณามเหตุระเบิดนะครับที่ปากีสถานเพื่อหวังเอาชีวิตอดีตนายกรัฐมนตรีหญิงและขณะนี้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย125คนครับเหตุระเบิดฆ่าตัวตาย2ระลอกในนครกาลาจีที่ต้อนรับการกลับบ้านของนางเบเนซีบุตโตเมื่อคืนนะครับถูกผู้นำประเทศต่างๆรุมประณามว่าเป็นการก่อการร้ายที่หวังจะขัดขวางการพัฒนาประชาธิปไตยของปากีสถานโดยโฆษกด้านความมั่นคงของทำเนียบขาวออกมาประณามเหตุระเบิดที่ฆ่าชีวิตผู้บริสุทธิ์จำนวนมากด้านกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐประกาศว่าจะช่วยชาวปากีสถานกำจัดภัยคุกคามจากการก่อการร้ายเพื่อสร้างสังคมที่เป็นประชาธิปไตยและมีความสงบสุขขณะที่รัฐมนตรีต่างประเทศออสเตรเลียระบุว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นฝีมือของกลุ่มอันกออิดะอย่างไม่ต้องสงสัยเพราะก่อนหน้านี้นางบุตโตเคยประกาศว่าจะให้การสนับสนุนแก่สหรัฐทำสงครามต่อต้านการก่อการร้ายต่อไปส่วนสหภาพยุโรปและเลขาธิการสหประชาชาติต่างก็ประณามเหตุระเบิดครั้งรุนแรงนี้เช่นเดียวกันครับ